านทางสายนรกเพื่อออกไปทางสายนรกดูดพลังวิญญาณไปมากก็ย่อมอันตรายไปคนเดียวต้องตายแน่เราควรร่วมมือกันวันนี้ควบคุมไอสังหารยากขึ้นต้องควบคุมไอสังหารให้ได้จนชนะครบร้อยสนามและโจมตีทางสายนรกใครข้าเองสายนรกไม่ได้จำกัดจำนวนคนถ้าอยากจะร่วมมือกับเจ้าทางสายนรกเลยแล้วทำไมต้องเป็นข้าเพราะทั้งเจ้าและข้าเราต่างก็มุ่งมั่นอย่างแท้จริงเจ้าก็ตั้งใจมาฝึกใช่ไหมถ้าใช่แล้วยังไงคนที่เข้ามาฝึกต้องผ่านทางสายนรกเพื่อออกไปทางสายนรกดูดพลังวิญญาณไปมากก็ย่อมอันตรายไปคนเดียวต้องตายแน่เราควรร่วมมือกันแล้วทำไมข้าต้องเชื่อเจ้าด้วยล่ะอย่าลืมสิที่นี่คือเมืองแห่งการสังหารข้ารู้ว่าเจ้ามาจากสำนักเข้าเทียนเพื่อแสดงความจริงใจของข้าจะเล่าที่มาที่ไปของข้าให้ฟังข้าชื่อหูเลี่ยนหน้าจากสำนักวิญญาณยุทธอาจารย์ของข้าก็คือสังฆราชของสำนักองค์ปัจจุบันที่แท้ก็เป็นศิษย์สายตรงของสังฆราชนี่เองแต่ความขัดแย้งของทั้งสองสำนักไม่ใช่ว่าเจ้าไม่รู้หรอกเลยหากร่วมมือกันข้าจะบอกความลับอีกอย่างให้ฟังถ้าฝ่าทางสายนรกได้ก็จะได้รับอนุญาตจากเขตแดนพิเศษเขตแดนนั้นชื่อว่าเขตแดนแห่งเทพสังหารซึ่งดูดซับไอสังหารจากร่างกายไปเสริมวิญญาณยุทธเขตแดนเทพสังหารนี่ก็เป็นเหตุผลที่แท้จริงที่ท่านพ่อส่งข้ามาฝึกที่นี่อีกอย่างมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นแข็งแกร่งตามความแข็งแกร่งของไอสังหารเจ้ารู้ลึกเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ยังไงเพราะว่าข้ารู้จักกับผู้กล้าที่ครอบครองเขตแดนเทพสังหารหรือว่าข้าบอกเจ้าไปหมดแล้วแล้วคำตอบของเจ้าล่ะ